าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมใครเฮงใครรวยกันบ้างคะเมื่อวานนี้เศรษฐีหน้าใหม่เรารวมพลมาหาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาที่ไปตัวเลขแม่หลายคนอยากรู้นะคะอ่ะมาดูกันค่ะทั้งรางวัลที่1นะคะตอนนี้มีคนที่เขาถูกหวยคือคุณพี่ณัฐยากับพี่วิเชียน2สามีภรรยานี่มาฉลองญาติอะไรครอบครัวมามากันเต็มไปหมดค่ะคือหลังจากที่ได้รับโชคก้อนใหญ่ก็อ่ะเอาอาหารมากินมาปิ้งย่างมาฉลองกันหน่อยถูกรางวัลที่1กี่ใบรู้ไหมแชมป์คุณผู้ชมเท่าไหร่ครับ4ใบ4ใบ6 4 24 24ล้าน24ล้านโอ้โหคุณพี่สุดยอดเลยอ่ะคือมันเป็นแบบนี้คำถามส่วนใหญ่คนจะถามเฮ้ยได้เลขมาจากไหนเอาเลขมาจากไหนพี่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยไปงานศพของพี่ชายก็ไปเห็นทะเบียนรถน่ะที่เอาศพพี่ชายมาส่งที่วัดเห็นเลขทะเบียนเป็น3603นะครับแต่ตอนที่มาซื้ออ่ะมันไม่มีเลขตรงเป๊ะๆไงก็เลยเนี่ยซื้อ603มาซื้อมาทั้งหมด4ใบตอนแรกก็ไปเช็คแค่รางวัลเลขท้าย2ตัวอ้าวมันไม่ตรงนี่น่ะเลขท้ายออก39ไม่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1จนกระทั่งเนี่ยมาตรวจอีกครั้งนึงละค่ะอ้าวฉันถูกรางวัลที่1ถึง4ใบหลังจากนี้เดี๋ยวเอาไปใช้หนี้แล้วก็ไปทําบุญต่อนะคะยินดีด้วยสุดยอดมากเลยอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเฮงไม่แพ้กันค่ะคนนี้นางสาวสุภาพรอายุ23ปีที่เพชรบูรณ์โอ้โหนี่ค่ะคือเขาอ่ะทำงานรับจ้างนะคะมาอยู่ที่อยุธยาถูกรางวัลที่1งวดนี้เนี่ย2ใบ12ล้านครับเลขได้มาจากความฝันฝันว่าหลวงพ่อรวยมาเข้าฝันแล้วเอาเงินมาให้30ล้านโอ้30ล้านตรงนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยไปซื้อเลข03ไงที่ลงท้ายเอาไว้2ใบครับตอนที่ซื้อก็อธิษฐานด้วยบอกหลวงพ่อรวยบอกว่าขอให้ลูกช้างเนี่ยถูกลอตเตอรี่ถ้าถูกนะเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญที่วัดตะโกซึ่งกำลังมีงานอยู่ก็อยากจะเอาเงินไปทำบุญเพราะว่าครอบครัวก็ยากจนด้วย ครั้งนี้รับทรัพย์ไปเลยนะคะเอายินดีด้วยกับทุกคนเลยครับยังไม่หมดฮะอันนี้เนี่ยเขาฝันส่วนตัวแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ถูกแต่ว่าแก๊งนี้ต้องเรียกเป็นแก๊งเพราะอะไรซื้อคนเดียวอาจจะไม่ถูกฮะคุณผู้ชมก็เลยซื้อกันเป็นแก๊งครับที่จังหวัดอุดรธานีครับดาบตำรวจหญิง2นาย2เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์4คนนี้ครับเขาลงทุนลงขันกันไปซื้อลอตเตอรี่มาทั้งหมด38ใบ 3,420 บาทครับเนื่องจากว่าแม่ค้าเขามาขายแล้วเขาบอกเนี่ยเหลือ38ใบเหมาหน่อยเหมาหน่อยก็เลยลงขันซื้อกันมาคุณผู้ชมครับถูกรางวัลที่1 1ใบรับไป6ล้านบาทแล้วก็ถูกเลขท้าย2ตัวอีก2ใบฮะถามว่าแบ่งกันยังไงเนี่ยจะหาร4เลยไหมเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวคงต้องแบ่งตามสัดส่วนเงินที่แต่ละคนจ่ายมาอ้าวเป็นเพื่อนกันก็คุยกันตรงๆเนี่ยแหละออกมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไปเท่านั้นนะฮะแหมเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วแบบสุดยอดมากเลยเห็นแล้วอยากมีบ้างซื้อคนเดียวไม่ถูกมีภาพแบบนี้บ้างแต่ถ้าซื้อเป็นแก๊งก็เลยถูกอ้าวยินดีด้วยจริงๆครับเดี๋ยววันหน้าเราหุ้นกันบ้างจอยนะนะชวนโปรดิวเซอร์ชวนหลายๆคนหุ้นกันเผื่อจะแบบดวงสมพงษ์กันลองดูลองดูได้อ่ะยินดีด้วยกับทุกคนเลยละค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ